โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีคุณหมออดินันท์กับคุณอาสานะครับฮะตอนนี้เราก็เปิดไลสน์วแัลส้ดวีนะคครรับบก็ครับท่ผานมที่สวัสดีทาคงรบั้บานก็ถ้าเสียงไม่ดีก็แจ้งคอมเมนต์มาหน่อยนะครับถ้าเสียงดีก็ช่วยบอกให้เราหน่อยจะได้รู้นะครับนะครับโอเคผมพิพัฒน์พัสุทานชาตินะครับจากสำนักพิมพ์ Illumination Editions นะครับวันนี้ก็ทำลายอีกแล้วนะครับทำช่วงนี้ทำบ่อยหน่อยเพิ่งทำไปล่าสุดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับก็วันนี้เราได้โอเคถ้าเช่นนั้นในระหว่างรอคุณพิพัฒน์นี่ผมคิดว่าขออนุญาตทำหน้าที่เห็นแทนคุณพิพัฒน์นะครับก็อยากให้คุณอาสาพูดถึงตัวหนังสือซะหน่อยนะครับว่าคุณอาสาอ่านหนังสือแล้วเนี่ยคุณอาสาเห็นอะไรในหนังสือบ้างนะครับเชิญครับทีนะครับผมขอเริ่มต้นแบบนี้เลยนะครับแบบเริ่มต้นตั้งแต่ว่าผมรู้จักงานของคุณหมออดิดันยังไงนะครับคือผมเนี่ยเริ่มจากการเมื่อกี้ก็บอกกันไปแล้วนิดนึงว่าจากการอ่านบทความนะครับคือเป็นบทความที่อยู่ในวารสารสังคมศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับเรื่องรัฐราชการไทยในสมัยพลเอกเปรมเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในปี558นะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยอ่านตัวเล่มที่เป็นวิทยาพลจริงจนกระทั่งงานเขียนเนี่ยมันถูกทำออกมาเป็นหนังสือเปรมาธิปไตยเมื่อช่วงต้นปีนี้แล้วผมก็นั่งอ่านในช่วงโควิดนะครับช่วงนั้นนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะลองเริ่มต้นนะครับจากการลองเปรียบเทียบงานเขียนเปรมาธิปไตยเล่มนี้ครับกับกรณีพวกงานศึกษาอื่นๆที่เคยมีการศึกษาพลเอกเปรมมานะครับเท่าที่ผมจะมีอยู่แถวๆเนี้ยในห้องส่วนตัวอะไรเงี้ยเท่าที่มีอยู่ใกล้ๆมือครับก็อย่างเช่นเราจะพบว่ามันช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีงานอย่างเช่นงานเล่มนี้นะครับโอเคงานเล่มเนี้ยผมเห็นว่ามันเป็นงานเขียนในลักษณะเชิงชีวประวัตินะครับคนเขียนก็คือพลเอกบัญชรชวาลศิลป์แต่ว่ามันพิมพ์ตั้งแต่แรกตั้งแต่ปี28แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะข้อเขียนชีวประวัติใช่ไหมครับทีนี้งานเขียนบางเรื่องเนี่ยที่เราอาจจะรู้จักกันมากเนี่ยสำหรับคนที่ศึกษาพลเอกเปรมเนี่ยก็อย่างเช่นรัฐบุรุษที่ชื่อเปรมนะครับเล่มใหญ่ๆเล่มนั้นเลยนะครับที่พิมพ์โดยมูลที่รัฐบุรุษเนี่ยหนังสือเล่มนี้พูดง่ายว่าเอาเป็นหนังสือที่โปรพลเอกเปรมมากอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงกระทั่งมันเราจะพบว่ามันมีหนังสือประเภทนวนิยายกึ่งชีวประวัติด้วยนะครับผมก็เลยได้เล่มนี้เอาไว้นะครับเล่มนี้ก็จะมีตามพวกร้านหนังสือเก่านะครับอย่างตัวอย่างเล่มนี้มันชื่อหนังสือว่าถึงชาติหน้าก็ไม่มีรักถ้าขาดเธอเนี่ยมันเป็นหนังสือในเชิงแบบค่อนข้างจะเป็นกึ่งนวนิยายหรือตัวละครเนี่ยเราพบว่าตัวละครเขาสมมุติให้ชื่อว่าคุณปรีมอินทนีนะครับแต่ถ้าเราไปอ่านในเล่มนี้ก็คือพลเอกเปรมมาแหละคือตัวพลเอกเปรมเลยไม่ว่าจะเป็นตัวชื่อหนังสืออะไรก็เป็นก็ตัวหน้าปกก็ยังเป็นพลเอกเปรมนะครับมีเป็นต้นที่การจริงค่อนข้างเยอะคุณพิพัฒน์กลับมาแล้วนะครับเราพูดกันเรื่องชื่อผมไหมครับได้ยินครับโอเคโทษทีนะครับทุกทีไวไฟผมมีปัญหาทุกทีอันนี้ใช้มือช่วยแล้วผู้ชมขอโทษด้วยนะครับได้ยินครับแต่ขาดหายครับเสียงขาดหายครับเสียงขาดหายนิดหน่อยครับแต่ได้ยินแล้วครับได้ยินนะครับได้ยินครับโอเคได้ยินแล้วครับได้ยินครับเดี๋ยวผมพูดต่อเลยแล้วกันนะครับบังเอิญเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องหนังสือที่มันมีการศึกษาเกี่ยวกับพลเอกเปรมมันก็ผมก็จะยกพวกงานชีวประวัติแล้วก็งานกึ่งนวนิยายไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นงานที่ประเภทที่มันเป็นอะคาเดมิกจริงๆเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์เนี่ยเป็นต้นนะครับท่านก็จะศึกษาเรื่องชนชั้นนำธุรกิจพวกสมาคมหอการค้านะครับหรือว่ามันจะมีพวกวิทยานิพนธ์ประวัติศาสตร์จุฬานะครับเช่นงานของคุณสัตติธรโอเจริญเขาศึกษาบทบาททางการเมืองของทหารในสมัยพลเอกเปรมนะครับหรือว่างานของคุณปุ๊ฟ้าเดียวกันเนี่ยเขาเขียนบทความในเชิงค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์พลเอกเปรมไว้หลายชิ้นเป็นซีรีส์เลยนะครับก็เขียนไว้มาตั้งแต่ช่วงรัฐประหารช่วงหลังรัฐประหาร19กันยายนเป็นต้นมานะครับไอ้ข้อเขียนในเชิงวิพากษ์วิจารณ์พลเอกเปรมเนี่ยเราจะเห็น
จนกระทั่งเร็วๆเนี่ยอย่างเช่นบทความของคุณชานันยอดหงเนี่ยเขาตีพิมพ์ในฟ้าเดียวกันเล่มล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลเอกเปรมเหมือนกันโดยเฉพาะเลยนะครับทีนี้ที่ผมลองยกตัวอย่างมาให้เห็นว่ามันมีหนังสืออะไรหลากหลายพวกเนี้ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่ามันมีอยู่มากพอสมควรแล้วหนังสือของคุณหมอนะครับมันสำคัญยังไงนะครับถ้าในความเห็นของผมนะครับผมคิดว่าหนังสือของคุณหมออดินันท์เนี่ยมันเป็นการบอกเล่ายุคสมัยของพลเอกเปรมที่อาจจะเรียกว่าครอบคลุมที่สุดอะในแบบเป็นเนื้อเป็นหนังที่สุดเท่าที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับคือนักเรียนประวัติศาสตร์หรือว่านักศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยเขามีหนังสือดีอ่านเล่มหนึ่งละถ้าเกี่ยวกับยุคสมัยพลเอกเปรมคือมาเริ่มอ่านที่หนังสือของคุณหมออดินันท์เล่มนี้ได้เลยผมคิดว่าก็เป็นโชคดีของเด็กยุคนี้ละมันเรามักจะมีงานศึกษาที่ศึกษายุคสมัยของผู้นำแต่ละคนนะไม่ว่าจะเป็นงานของอาจารย์ทักษ์ศึกษายุคสลิ่มเนี่ยนะครับหรือว่างานของอาจารย์ธำรงศักดิ์ศึกษาในยุคของถนอมเนี่ยเรามีหนังสือดีๆเล่มหนึ่งละในการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยในยุคนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีที่เห็นชัดเจนเลยนะครับทีนี้อะไรทศทนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเขาเปลี่ยนสื่อนะครับว่าผมเขียนขอเปลี่ยนคุณดาสาตอบไปเลยครับครับก็เมื่อกี้ผมพูดถึงว่ามันมีหนังสืออยู่มากมายนะครับแล้วก็หนังสือของคุณหมอเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นในแง่ของการเป็นหนังสือที่เนื้อหาครอบคลุมให้เห็นภาพชัดเจนนะครับอะไรแต่อะไรที่เป็นจุดเด่นที่สุดในหนังสือเล่มเนี้ยของคุณหมอนะครับผมคิดว่ามันคือเรื่องของการผมอยากใช้คําว่าการเปลี่ยนร่างแปลงกายของระบบราชการไทยนะครับในยุคสมัยของพลเอกเปรมก็คือเอาง่ายๆเลยเรามักจะเรามักจะคิดว่าไอ้พลังของรัฐการเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามหรือเป็นสิ่งที่เป็นปฏิภาคกับด้านกับกระบวนการไอ้ democratization ทั้งหลายนะครับสิ่งเนี้ยถ้าไอ้ democratization เนี่ยถ้าเราลองเอามาทาบทับกับการเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการเข้าสู่ประชาธิปไตยที่สำคัญของการเมืองไทยมันก็คือ14ตุลา16ใช่ไหมครับที่อำนาจทหารอำนาจของกองทัพมันเสื่อมลงอ่ะแต่ว่าหนังสือของคุณหมอเนี่ยมันเป็นการชี้ให้เห็นว่ายุคทศวรรษ2520เนี่ยซึ่งมันหลัง14ตุลามาอีกเนี่ยยุคสมัยของพลเอกเปรมเนี่ยรัฐราชการไทยเนี่ยมันเปลี่ยนร่างแปลงกายไปเพื่อทำให้ระบบเนี่ยมันยังคงอยู่ได้นะครับแล้วก็ยังขยายอำนาจให้เติบโตต่อไปได้อีกด้วยการแบ่งสรรอำนาจให้กับกลุ่มก้อนแล้วก็ตัวแสดงต่างๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องการปรับตัวของราชการเนี่ยที่มีพลเอกเปรมเป็นตัวแปรสำคัญเนี่ยจนนำมาสู่สิ่งที่หนังสือคุณหมอใช้คำว่าระบบไฮบริดเนี่ยผมคิดว่ามันคือจุดเด่นแล้วก็คุณูปการสำคัญของหนังสือเล่มนี้นะครับคำว่าระบบไฮบริดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอิทธิพลของท่านอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าอาจารย์สุรชาติใช้คำนี้บ่อยในข้อเขียนของท่านผมก็เคยตามแล้วก็ชอบคำนี้เหมือนกันความจริงเป็นคำนี้เป็นคำที่ผมซื้อหนังสือเล่มนี้เลยตอนแรกเห็นคำนี้มันน่าสนใจมากนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยที่ผมคิดว่ามันเป็นข้อวิเคราะห์ที่น่าสนใจและผมอาจจะอยากจะใช้คำว่าสดใหม่อ่ะครับในความเห็นของผมของหนังสือเล่มนี้มันจะอยู่ในส่วนหนึ่งของบทที่3ของหนังสือคุณหมอนะครับที่คุณหมอได้เสนอว่าพลเอกเปรมเนี่ยคือผู้ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยกลายเป็นสถาบันที่คานอำนาจกับกองทัพแล้วก็กลุ่มทหารที่ต้องการต่อรองอำนาจทางการเมืองนะครับคือข้อเสนอเนี่ยของคุณหมอมันสะท้อนอะไรนะครับผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเออระหว่างสถาบันกษัตริย์กับกองทัพเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือยังไงนะฮะหรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นเนี้ยผมคิดว่าน่าสนใจนะครับคือเหมือนกับว่าทุกวันเนี้ยคนที่สนใจเรื่องการเมืองไทยนะผมคิดว่ามันมีภาพวาทกรรมชุดหนึ่งนะครับก็คือวาทกรรมว่าด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างกองทัพกับสถาบันกษัตริย์นะครับผมว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคำตอบก็คือมันเกิดขึ้นมาในช่วงประมาณหลังรัฐประหาร19กันยา49นะครับผมมีหนังสือที่อยู่ใกล้ๆมือเล่มนึงก็ตัวอย่างเช่นเล่มเนี้ยนะครับอันนี้เราอาจจะเคยเห็นนะครับหนังสือที่อยู่ที่เล่มเนี้ยนะครับคือข้อเขียนของอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้อเขียนหลักในเล่มนี้นะครับผ
ผมคิดว่ามันคือตัวอย่างของการฉายภาพเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างกองทัพกับสถาบันกษัตริย์ชัดเจนนะครับคือแน่นอนว่าทัศนะที่มองว่าสถาบันกษัตริย์กับกองทัพเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอิทธิพลมาตั้งแต่งานของอาจารย์ทักษ์เฉลิมติรณะเลยในประเด็นที่ว่าจอมพลสฤษดิ์เนี่ยคือผู้ที่ริเริ่มฟื้นฟูแล้วก็โปรโมทสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาอีกครั้งในช่วงหลังรัฐประหารปี2500นะครับแต่ว่าในความเห็นของผมนะครับผมและที่ผมเคยลองศึกษามาผมกลับคิดว่าชนชั้นนำไทยแต่ละกลุ่มก้อนตัวแสดงนะครับเขาต่างมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น political project ของตัวเองนะครับแน่นอนว่าพวกเขาร่วมมือกันเขาเป็นพันธมิตรกันนะครับแต่ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแน่ๆนะครับไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในลักษณะที่แบบว่าเป็นคอหอยลูกกระเดือกเนี่ยนะครับผมคิดว่าสัมพันธภาพระหว่างในหลวงรัชกาลที่9กับผู้นำเผด็จการทหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมจอมพลประภาสนะครับเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันคือความสัมพันธ์แบบ relative autonomy นะครับหรือว่าอิสระเชิงสัมพัทธ์นะครับคือไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริงนะครับบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าถึงกับว่าเป็นลักษณะเป็นคนแปลกหน้าระหว่างกันด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าท่วงทำนองความสัมพันธ์แบบเนี้ยระหว่างกองทัพกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเดินยาวจนมาถึงอย่างน้อยต้นทศวรรษ2520เลยก็คือยุคสมัยของพลเอกเปรมนี่แหละนะครับที่สถาบันกษัตริย์กับผู้นำกองทัพก็คือตัวพลเอกเปรมที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกันมากที่สุดนะครับคือในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่เนี่ยผมคิดว่าทางราชสำนักเนี่ยไม่เคยมีสิ่งที่เรียกว่าขุนพลแก้วเลยนะครับจนกระทั่งยุคสมัยของพลเอกเปรมเนี่ยแหละนะครับคือถ้าเกิดในประเด็นเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราจะใช้แนวคิดเรื่องเน็ตเวิร์กโมนาคีของดันแคนแมคคาโก้มาจับเนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ว่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่สถาบันกษัตริย์สามารถดึงผู้นำทหารระดับสูงนะครับแล้วก็มีอำนาจอย่างแท้จริงเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายนะครับแล้วก็สิ่งนี้มันเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญของเน็ตเวิร์กโมนาคีในช่วงทศวรรษ2520ที่สร้างความมั่นคงให้กับราชบัลลังก์แล้วก็เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนพระราชอำนาจนำของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับอีกประเด็นนึงนะครับคือจากประเด็นที่ผมสนใจเป็นพิเศษเนี่ยแหละก็คือระหว่างสถาบันกษัตริย์กับกองทัพเนี่ยเมื่อเรามาลองค้นลองมาอ่านดูในหนังสือเปรมาธิปไตยของคุณหมอเนี่ยซึ่งมันเป็นหนังสือที่เรียกว่ามันดูแล้วมันดูจะครอบคลุมเรื่องของพลเอกเปรมแล้วก็คลุมยุคสมัยพลเอกเปรมมากที่สุดเนี่ยผมกลับพบว่ามันไม่ค่อยเห็นภาพที่ชัดเจนเช่นเราเหมือนจะไม่ค่อยเห็นว่ามันมีการก่อตัวของสายสัมพันธ์ระหว่างทางราชสำนักกับพลเอกเปรมยังไงหรืออย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าคนที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่เนี่ยผมคิดว่าเขาคาดเดาว่าเขาน่าจะได้เห็นประเด็นแบบเนี้ยในหนังสือเปรมาธิปไตยเนี่ยเป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าถามว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยเห็นภาพนี้ชัดเจนนะผมคิดว่าเพราะว่างานของคุณหมอเนี่ยให้ความสำคัญเป็นงานรัฐศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับมิติในเชิงโครงสร้างนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณหมอก็อาจจะตอบด้วยนะครับประเด็นเนี้ยถ้าเกิดเราลองจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างสตรัคเจอร์กับเอเจนซี่นะครับผมคิดว่างานของคุณหมอเนี่ยมันให้ภาพสตรัคเจอร์ที่ใหญ่จนมันเหมือนบางทีมันก็อาจจะดูบทบางรายละเอียดยิบย่อยๆนะครับแม้ว่าบางเรื่องมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้แนวคิดเรื่องบทบาทผู้กระทำการมันมาใช้ในการเล่าเรื่องครับตัวอย่างเช่นในหนังสือของคุณหมอในหน้า41นะครับที่ระบุว่าเมื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยพลเอกเปรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บารมีส่วนตัวนะครับบารมีส่วนตัวเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลข้าราชการประจำนักธุรกิจกองทัพนะครับโดยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นภายใต้การรับรองทางกฎหมายผ่านรัฐธรรมนูญฉบับ2521นะครับคือแน่นอนว่าคำว่าบารมีส่วนตัวเนี่ยจำเป็นต้องอธิบายผ่านมิติบทบาทผู้กระทำการนะครับค่อนข้างมากแต่ว่าในหนังสือเนี่ยไม่ได้ขยายความให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบารมีส่วนตัวของพลเอกเปรมที่ทำให้ตัวพลเอกเปรมเนี่ยมีความเหนือกว่าผู้นำทหารคนอื่นๆที่สามารถจะเป็นตัวเลือกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมามีบทบาทภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันเนี่ยได้คืออะไรนะครับเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นคำตอบเบื้องต้นของผมนะครับผมคิดว่าบารมีส่วนตัวของพลเอกเปรมเนี่ยที่พลเอกเปรมมีแต่ว่า
นายทหารคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีมากเท่าก็คือสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์นับตั้งแต่ช่วงหลัง14ตุลานะครับที่พลเอกเปรมเนี่ยเขาขึ้นไปเป็นแม่ทัพภาคที่2ดูแลภาคอีสานนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยใช้วิธีการลงไปสู่ประชาชนแบบเชิงรุกนะครับในสถานการณ์ที่กระแสฝ่ายซ้ายเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงถาโถมอยู่ในสังคมไทยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการลงไปสู่ประชาชนแบบเชิงรุกในช่วงนี้ของสถาบันกษัตริย์มันเป็นจุดยืนสำคัญในการพิสูจน์ตนเองนะครับเพื่อบ่งชี้คุณค่าตัวตนนะครับและภาคอีสานเนี่ยก็คือสนามสำคัญของการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9กับพลเอกเปรมเนี่ยจึงมาเจอกันในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะพลเอกเปรมนะครับผมคิดว่าลูกน้องของพลเอกเปรมในที่อยู่ในกองทัพภาคที่2 อย่างเช่นพลเอกอาทิตย์อะไรเงี้ยเขาก็เข้ามีโอกาสใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์ด้วยนะครับคือผมจะมีสมมุติฐานนึงนะครับว่าในช่วงหลัง14ตุลาเนี่ยผมมีสมมุติฐานว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยอาจจะมีความใกล้ชิดกับนายทหารหัวเมืองมากเสียยิ่งกว่านายทหารที่อยู่ในส่วนกลางถือด้วยซ้ำขณะที่นายทหารส่วนกลางเนี่ยอาจจะมีสถานะความเป็นคนที่แบบคนแปลกหน้าระหว่างกันเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อเสนอของผมนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเขียนวิจารณ์หนังสือของคุณหมอด้วยนะครับก็เบื้องต้นก็ขอเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับคุณหมอไปเลยนะครับได้ครับก็สำหรับผมนะครับผมคิดว่าถ้าในแง่ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าจะของกลุ่มใดก็แล้วแต่นะครับอย่างที่คุณอาสาพูดมาถึงเรื่องความเป็นหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสถาบันกษัตริย์กับกองทัพเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ในเชิงสถาบันนะครับระหว่างกันมากกว่านะครับที่จะเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันหรือเข้าไปเป็นพวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วในกองทัพเองก็ยังแตกออกเป็นตั้งหลายกลุ่มเลยนะครับกองทัพก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับกองทัพก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนต่างๆแต่ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบใหญ่อันหนึ่งก็คือทหารของพระราชานะครับซึ่งอันนี้เป็นกรอบใหญ่นะครับมาตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมแล้วนะครับและแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยซึ่งด้วยคำที่จอมพลสฤษดิ์เนี่ยยกสถาบันมหากษัตริย์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทหารทุกคนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เรียกง่ายๆว่ามีความรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วนะครับอีกอย่างนึงผมคิดว่าสายสัมพันธ์ระหว่างทางราชสำนักกับพลเอกเปรมเนี่ยนะครับถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างตรงนี้เนี่ยด้วยความที่งานของผมเนี่ยมันเป็นงานศึกษาเชิงโครงสร้างนะครับแล้วก็ดูนโยบายดูตัวแสดงเชิงสถาบันเนี่ยผมก็จะไม่ได้ลงไปดูเครือข่ายตรงนี้มากนักนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าในงานวิทยานิพนธ์คุณอาสาน่าจะมีในส่วนพวกนี้ได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราถ้าใครอยากจะรู้ตรงนี้เพิ่มเนี่ยผมแนะนำว่าเราก็เข้าไปอ่านงานคุณอาสาก็จะมาช่วยเติมในส่วนของงานของผมได้นะครับเพราะว่าปัญหาระหว่างสตรัคเจอร์กับเอเจนต์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาคลาสสิกมากสำหรับการศึกษางานทางด้านรัฐศาสตร์นะครับเวลาที่เราจะต้องให้น้ำหนักอันใดอันหนึ่งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่งานรัฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์มักจะบอกพวกเราเสมอว่าอย่าไปเขียนเยอะมากนะครับอย่าไปทำอะไรเยอะมากนะครับเอาเฉพาะสโคปซึ่งเราจะดูจะทำจริงๆนะครับแล้วก็จับมันให้มั่นอย่างของผมเนี่ยเมื่อดูสตรัคเจอร์ดูโครงสร้างเนี่ยผมก็จะดูในเชิงกฎหมายนะครับดูรัฐธรรมนูญนะครับว่ามันสร้างกำหนดเงื่อนไขอะไรบ้างดูนโยบายว่ามันลงมากำหนดอะไรบ้างนะครับซึ่งไอ้มุมพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมันปรากฏอยู่ในหนังสือค่อนข้างเยอะอยู่แล้วล่ะแล้วบางอันเราก็จะเห็นเลยล่ะว่าพอหนึ่งสมัยคุณพลเอกเปรมเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้อะไรต่ออะไรมันไปได้ดีเนี่ยเนื่องได้ว่าโครงสร้างมันเอื้อคือตัวรัฐธรรมนูญ2521เนี่ยมันเอื้อค่อนข้างมากเลยล่ะให้พลเอกเปรมทำอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยท่านมีทหารที่คอยช่วยเหลือท่านอยู่แล้วในสภาพที่เป็นสวนะครับคนที่เป็นสว.อยู่แล้วเนี่ยอยู่ในสภาเนี่ยก็ช่วยท่านอยู่แล้วแล้วทหารเนี่ยก็ควบคุมนักการเมืองทั้งในสภาและนอกสภานะครับอย่างนอกสภาก็ควบคุมการมีวิธีนะครับไม่ว่าจะวิธีไปล็อบบี้นะครับเพื่อไม่ให้มีเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกเปรมได้นะครับหรือจะลุกขึ้นอภิปรายในสภากับนักการเมืองเขาก็ทำกันนะฮะอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือตัวโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ2521เนี่ยด้วยความที่เอื้อให้ข้าราชการประจำสามารถเป็นข้าราชการการเมืองได้ด้วย
มันทำให้คนที่เข้ามาช่วยงานพลเอกเปรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีหมวกมากกว่า1ใบนะที่ชัดที่สุดเลยคือท่านอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะครับท่านอยู่กฤษฎีกาเป็นเลขาธิการกฤษฎีกาแต่ท่านมารับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเพราะฉะนั้นอาจารย์มีชัยจึงเป็นรัฐมนตรีซึ่งมีกฤษฎีกาหนุนหลังนะเพราะฉะนั้นพลเอกเปรมจึงทำงานค่อนข้างที่จะเรียกง่ายๆว่ามีการหนุนหลังจากองค์กรอื่นหรือหน่วยงานอื่นค่อนข้างมากแล้วท่านก็มีองค์กรอื่นๆในเชิงสถาบันเนี่ยที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายหรือในการทำให้การบริหารจัดการประเทศของท่านเนี่ยไปได้ค่อนข้างดีนะครับคือ1ท่านมีกฤษฎีกานะครับกฤษฎีกาทั้งคณะเลยแน่นอนสำนักงานกฤษฎีกามาช่วยทั้งหมดนะครับในเรื่องของการจะออกกฎหมายข้อกฎหมายต่างๆการจะออกข้อกำหนดต่างๆเนี่ยแน่นอนถ้ามีกฤษฎีกาอยู่เป็นแบ็คหลังเนี่ยก็ให้สบายใจได้เลยว่าคำสั่งนายกไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วก็จะไม่มีผลกระทบใดๆแน่ๆถ้าเผื่อออกมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนนะครับเพราะสมัยนั้นยังไม่มีศาลรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นใหญ่สุดในกฎหมายของประเทศที่จะต้องช่วยกันวินิจฉัยก็กฤษฎีกานะครับถัดจากกฤษฎีกามาก็คือสภาพัฒน์นะครับกลุ่มนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็จะเห็นเลยว่ามีการดึงคนหลายส่วนจากสภาพัฒน์เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับถัดมาจากตรงนี้ก็จะมีบรรดาที่ปรึกษาต่างๆนะครับซึ่งเราหลายคนเราก็คุ้นชื่อละนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นดร.วิรโพรามังกูลนะครับอาจารย์โกรกซึ่งเข้ามาทำในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมีทหารอีกจำนวนหนึ่งที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาต่างๆแต่ว่าในหนังสือผมก็เขียนไว้นะครับว่าน่าสนใจตรงที่ว่าบรรดาที่ปรึกษาทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยถึง40%เกินกว่า40%ของบรรดาจำนวนของที่ปรึกษาทั้งหลายนะครับก็แสดงว่าจริงๆแล้วพลเอกเปรมก็ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจค่อนข้างมากเพราะเนื่องได้ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเผชิญหน้าอยู่ในเวลานั้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากคณะที่ปรึกษาแล้วก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญมากเลยแต่คนไม่ค่อยพูดถึงนะครับก็คือคณะกรรมการกำกับการดำเนินนโยบายซึ่งตรงนี้แหละคนที่คุมอยู่ก็คือคุณประสงค์สุนสิรินะฮะคุณประสงค์ก็จะมาดูว่าบรรดานโยบาย policy ทั้งหลายเนี่ยเวลาไป implement แล้วมันมีปัญหาอะไรจะจัดการแก้ปัญหายังไงเพราะงั้นจะเห็นว่าการทำงานพลเอกเปรมรูปภาพจากหน้าปกหนังสือผมเนี่ยชัดเจนท่าน manage อยู่ข้างบนนะครับโดยมีคนทั้งหลายเหล่านี้ช่วยเหลือท่านอยู่นะครับแล้วท่านก็อีกอย่างคือท่านดึงตัวแสดงใหญ่ๆที่สำคัญอย่างเช่นเทคโนแครดเนี่ยเข้ามาจากหลายกลุ่มมากนะครับโดยเฉพาะ3กลุ่มหลักๆเทคโนแครดเนี่ยในประเทศไทยที่มาช่วยสมัยพลเอกเปรม3กลุ่มหลักกลุ่มแรกมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกลุ่มที่2มาจากกระทรวงการคลังกลุ่มที่3มาจากสถาบันการศึกษานะครับแล้วก็กระทรวงการคลังก็มาจาก2หน่วยงานอีกต่างหากคือ1สำนักงบประมาณนะครับ2สำนักเศรษฐกิจการคลังถามว่าการดึงคนจากสำนักงบประมาณมาเนี่ยช่วยอะไรโอ้โหเนี่ยครับเป็น key person เลยนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่ามีเงินหรือเปล่ามีคนจากสำนักงบประมาณมาเนี่ยรู้แน่นอนโครงการนี้เกิดได้หรือเกิดไม่ได้จะผ่านได้หรือผ่านไม่ได้แล้วจะเข็นไปยังไงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตัวแสดงทั้งหลายพวกนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างนโยบายซึ่งไม่ปล่อยให้อยู่ในมือนักการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวระบบราชการถึงเข้มแข็งไงครับรวมถึงตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆซึ่งเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างกปร.นะครับกปร.เนี่ยถ้าไปดูโครงสร้างของกปร.จริงๆเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นทหารแน่นอนนะครับผบ.ส.ส.ผบ.ทบ.นะครับอันนี้เข้ามาอยู่นะครับในส่วนการเมืองนะครับก็คือบรรดานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับส่วนที่3คือเทคโนแครดเทคโนแครดที่เข้ามาก็คือท่านอาจารย์สนออุณากูลแนะนำพลเอกเปรมว่าควรจะใช้ท่านอาจารย์สุเมธตันติเวชกุลสัมพันธ์ที่ดีกับทหารแล้วก็รู้อีกหลายๆเรื่องนะครับขณะเดียวกันก็มีคนอีกคนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันและไม่ค่อยมีการเมนชั่นถึงก็คือท่านอาจารย์โคสิตปั้นเปี่ยมรัตน์นะครับท่านอาจารย์โคสิตเนี่ยมาดูมาแก้ปัญหาเรื่องความยากจนนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้ที่เข้ามามีลักษณะเป็นการสร้างเครือข่ายไกลๆซึ่งกปร.เองก็ไม่ได้ดีลตรงกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับผ่านองคมนตรีและกองราชเลขาในการทำหน้าที่
พื่อจะเสนอเรื่องต่างๆขึ้นไปซึ่งมีลำดับมีขั้นตอนซึ่งถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดก็อ่านในหนังสือผมก็ได้หรือจะอ่านในหนังสือของคุณชนิดาชิตบัณฑิตก็ได้ซึ่งเขียนไว้ละเอียดละออมากนะครับในแง่ของโครงการพระราชดำริแล้วก็กปร.นะครับถัดมาจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการดึงเอาพวกบรรดานักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยมันทำให้เกิดความร่วมมือกันในหลายภาคส่วนตรงนี้แหละที่จะตอบคำว่าบารมีส่วนตัวของพลเอกเปรมนะครับคำว่าบารมีส่วนตัวผมขอยืมคำจำกัดความในหนังสือของแพทริกโจรีซึ่งคุณพิพัฒน์เพิ่งตีพิมพ์ไปนะครับทฤษฎีกษัตริย์โพธิสัตว์นะครับคำว่าบารมีหมายถึงความเหมาะสมต่อการอยู่ในตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นบารมีส่วนตัวของพลเอกเปรมที่ทุกคนมองก็คือพลเอกเปรมเหมาะและที่จะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตรงนี้เพราะถ้ามองไปในเวลานั้นไม่มีใครเหมาะเกินพลเอกเปรมแล้วพลเอกเปรมก็สามารถจะใช้เครือข่ายได้หลายส่วนนะครับโดยเฉพาะไม่ใช่เครือข่ายทหารอย่างเดียวท่านมีเครือข่ายเพื่อนนักเรียนสวนกุหลาบของท่านแล้วก็น้องๆที่อยู่สวนกุหลาบเนี่ยมาช่วยงานท่านก็ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเครือข่ายศิษย์เก่าพวกนี้ด้วยที่เราต้องมองนะครับมีเครือข่ายกลุ่มนักธุรกิจทั้งหลายที่ท่านรู้จักนะครับบางส่วนก็เป็นทหารอย่างคุณประมาณอดิเรกสารเนี่ยเรามักจะเข้าใจว่าท่านเจริญเติบโตมาในสายงานราชการใช่ไหมครับเปล่านะครับคุณประมาณเนี่ยท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมนะท่านทำธุรกิจสิ่งทอมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านโตมาจากตรงนั้นแล้วท่านเข้ามาเล่นการเมืองหลังจากที่คุณเกรียงศักดิ์เรียกมาคุยนะครับทั้งคุณประมาณทั้งคุณบุญชูโรจนเสถียรซึ่งตอนนั้นเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยคุณอบวสุรัตน์นะครับเป็นประธานหอการค้าไทย3คนเนี่ยในภายหลังเนี่ยเล่นการเมืองหมดเลยนะครับคุณประมาณอยู่พรรคชาติไทยนะครับเมื่อคุณประมาณเมื่อพรรคชาติไทยร่วมรัฐบาลคุณประมาณส่งคุณชาติชายมาทำงานกับพลเอกเปรมถามว่าทำไมเลือกคุณชาติชายมาคุณชาติชายเป็นเพื่อนกับพลเอกเปรมอยู่ทหารม้าด้วยกันคุยกันง่ายนะครับคุณชาติชายภาษาอังกฤษดีนะครับเป็นคนไปเปิดสัมพันธ์ไทยจีนด้วยเพราะงั้นการได้ดูคุณชาติชายมาโอ้ได้หลายอย่างนะครับได้ความไว้วางใจด้วยคุยกันง่ายภาษาเดียวกันด้วยแล้วได้เครือข่ายอื่นด้วยในเชิงนักธุรกิจด้วยนะครับหรืออย่างดึงคุณบุญชูรจนเสถียรเข้ามาเนี่ยครั้งแรกที่เป็นรองนายกพลเอกเปรมก็มอบนโยบายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้คุณบุญชูนะครับแต่หลังจากที่ปล่อยให้กิจสังคมบริหารแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็เกิดปัญหาไอ้กรณีเทเล็กซ์อัปยศนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าอยากรู้รายละเอียดก็อ่านในหนังสือผมนะครับเทเล็กซ์อัปยศเนี่ยถึงขั้นว่าต้องปรับครม.เลยนะคือเอาออกคุณเปรมบอกเลยว่ารัฐบาลท่านเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ไม่มีพรรคไม่มีพวกนะครับแล้วก็ท่านมีคนที่ท่านดึงเข้ามาช่วยอยู่แล้วในโควต้าของท่านเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อสมมุติว่ามีปัญหามีคำครหาท่านเอาออกเนี่ยครับคือเงื่อนไขซึ่งคุณเปรมสามารถใช้ต่อรองนักการเมืองได้เพราะสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้บังคับว่านักการเมืองต้องมีพรรคการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะครับที่คิดจะลงเลือกตั้งในสมัยคุณเปรมก็จะเหนื่อยหน่อยคุณเปรมเลยมีหมัดเด็ดไว้น็อกนักการเมืองคือถ้าซ่ากับคุณเปรมยุบสภานะครับให้เลือกตั้งใหม่นะการยุบสภาเลือกตั้งใหม่สมัยคุณเปรมนี่เดือดร้อนมากนะครับเพราะใช้เงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองจะกลัวมากคือการยุบสภานะครับเวลาใครถามบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณเปรมขู่นักการเมืองได้สำเร็จคุณเปรมจะขู่ไม่ได้ยังไงอะครับเลือกตั้งทีนึงใช้เงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขที่คุณเปรมสามารถที่จะบริหารจัดการคนได้ในหลายๆขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของน้องๆในทหารด้วยหรือความสัมพันธ์ในกองทัพด้วยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่ผลักดันหรือดันพลเอกเปรมให้เป็นนายกได้เนี่ยนะครับแรงผลักดันสำคัญแหละผมคิดว่ามาจากยังเติร์กนะครับคือกลุ่มยังเติร์กเนี่ยมีอิทธิพลมากนะครับเพราะว่ายังเติร์กเนี่ยสามารถคุมกำลังในประเทศเนี่ยได้ถึง18กองพันนะครับแล้วก็มีเมื่อคุมกำลังถึง18กองพันแม้ว่าจะเป็นนายทหารยศแค่ชั้นนายพันนะก็สามารถต่อรองระดับพลเอกได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าพลเอกมีแต่ตำแหน่งนะครับไม่ได้มีกองกำลังไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีทหารอยู่ในมือนะครับคนที่เขารู้กันจริงๆก็คือคนที่คุมกำลังรบทั้งหลายนี่แหละนะครับอย่างพลเอกเปรมเองเนี่ยตัวท่านเป็นแม่ทัพภาคที่สองท่านก็มีปัญหาเพราะท่านคุมทหารราบไม่ได้เพราะท่านไม่เคยอยู่กองทัพภาคที่หนึ่งนะครับเพราะงั้นการที่ท่านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรียกง่ายๆว่าท่านก็ต้องหาพรรคหาพวกอ่ะแล้วกลุ่มที่ท่านเอามาช่วยก็คือน้องๆท่านอ่ะจปร.5นะครับแล้วก็มีคนอื่นๆอีกที่เราเคยอยากจะคุ้นชื่อก็อย่างเช่นพลเอกชวลิตนะครับพลเอกสุจินดาคราประยูรนะครับกลุ่มพวกนี้ท่านก็พยายามให้ดึงเอามาบาลานซ์อำนาจกับเอามาปรับสมดุลอำนาจกับทางกลุ่มยังเติร์ก
ะครับเพราะยังเติร์กสามารถต่อรองได้เนี่ยเอาคุณเกรียงศักดิ์ลงได้อะนะครับเพียงเพราะว่าไม่พอใจนะครับแล้วยังเติร์กเองก็ยังส่งคนที่เข้ามาอยู่กับคุณเปรมด้วยนะครับคืออาจารย์ภัยจิตเอื้อทวีกุลจากดิด้านะครับซึ่งอาจารย์ภัยจิตเนี่ยเป็นคนซึ่งยังเติร์กเสนอให้คุณเปรมเอามาใช้คุณเปรมก็ตั้งให้เป็นที่ปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เราจะเห็นว่ายังเติร์กก็พยายามคอนโทรลเรื่องตรงนี้อยู่พอสมควรนะครับแต่เมื่อยังเติร์กคิดว่าคุณยังเติร์กคุมคุณเปรมไม่ได้มันจึงเกิดปัญหาการรัฐประหารครั้งที่1ไงครับเมษา5Yครั้งนั้นนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเพราะยังเติร์กคิดว่ายังเติร์กคุมคุณเปรมไม่ได้แล้วสั่งคุณเปรมไม่ได้แล้วนะครับไอความสัมพันธ์กับยังเติร์กเองเนี่ยรู้จักกันครั้งแรกก็มาจากที่คิดว่าพอจะน่าคุยกันได้ก็คือยังเติร์กนั้นน่ะเสนอข้อเสนอกับให้พลเรือเอกสงัดชลออยู่ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารยุทธานินนะครับคุณเปรมเป็นคนเอาข้อเสนอเนี้ยไปยื่นให้กับพลเรือเอกสงัดชลออยู่นะครับว่ายังเติร์กเขาเสนอมาอย่างนี้นะครับคุณสงัดจะว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสายสัมพันธ์ที่มีต่อกันมานะครับหรืออย่างเช่นบทบาทของคุณเปรมในแง่ของการที่คุณเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณเปรมยังเป็นผบ.ทบ.ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับในแง่ของการจะต้องต่อในแง่ของที่มันเกิดเป็นเรื่องราวทางการเมืองขึ้นมาคือการจะต่ออายุราชการพลเอกเปรมให้เป็นผบ.ทบ.ต่อหลังจากที่ท่านเป็นนายกแล้วอันนี้เราเห็นเลยว่ามันเกิดองคาพยพสารพัดอย่างเกิดขึ้นนะครับในทางทหารพลเอกอาทิตย์เชียร์พลเอกเปรมบอกว่าท่านต้องเป็นต่อนะครับคุณคึกฤทธิ์ตอนแรกก็ด่าออกสื่อด้วยนะครับครับเปรมไปพบคุยกับคุณคึกฤทธิ์คุณคึกฤทธิ์บอกโอ้เปลี่ยนใจแล้วสนับสนุนให้ไปอยู่ในตำแหน่งต่อนะครับถัดมาหลังจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์บอกได้ข้อมูลใหม่ต้องสนับสนุนนะครับนักการเมืองอย่างคุณทวีไกรครุบส่งไปสนิยบัตรออกไปทั่วประเทศนะครับเพื่อจะสำรวจความนิยมว่าตกลงเนี่ยประชาชนเห็นด้วยคุณเปรมหรือเปล่าปรากฏว่าส่งกลับมาก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดคุณทวีก็จัดแถลงข่าวบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนต่ออายุผบ.ทบ.พลเอกเปรมอันนี้แหละทั้งหมดที่มันขมวดมาแล้วผมเรียกว่าบารมีส่วนตัวของพลเอกเปรมนะครับคือความเหมาะสมที่ให้อยู่ในตำแหน่งแล้วทำให้คนอีกหลายๆกลุ่มหรือคมหลายๆกลุ่มหลายๆก้อนหรือตัวแสดงเชิงตัวแสดงต่างๆที่อยู่แวดล้อมพลเอกเปรมเนี่ยรวมตัวกันเข้ามาแล้วก็คุณเปรมก็ทำให้คนพวกนี้สามารถอยู่ในรัฐบาลในเชิงนโยบายได้โดยการเรียกง่ายว่าสถาปนาคนกลุ่มนี้ขึ้นมาเป็นตัวแสดงเชิงสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้นักธุรกิจเข้ามาอยู่ข้างๆแล้วทำงานได้สะดวกก็ตั้งกรอสิคณะกรรมการประสานงานร่วมภาครัฐเอกชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถดึงเอาสภาอุตสาหกรรมเข้ามาได้นะครับดึงสมาคมธนาคารไทยเข้ามาได้ดึงหอการค้าเข้ามาได้นะครับขณะเดียวกันก็ให้กระทรวงมหาดไทยคุมกลออีกทีนะครับแต่ไม่ได้สั่งตรงๆเป็นในเชิงโครงสร้างว่ากลอเสนออะไรก็แล้วแต่มีกลอท้องถิ่นกลอภูมิภาคเนี่ยเสนอผ่านเข้ามาก็ผ่านมาทางกลอกลางใช้เครือข่ายใช้เงื่อนใช้เครือข่ายของทางกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานก็แน่นอนอยู่แล้วว่าอยู่ในระบบราชการก็คุมอีกทีกลองอีกทีนึงกว่าจะขึ้นมาถึงกลอกลางที่จะเป็นนโยบายบายได้เพราะฉะนั้นตอนกรอคนก็พูดกันเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่พูดว่าเฮ้ยอยู่ช่วยเศรษฐกิจก็จริงอ่ะแต่อยู่ไม่ได้ช่วยทุกกลุ่มอ่ะช่วยอยู่3กลุ่มอ่ะหอการค้าใช่มั้ยครับอุตสาหกรรมแล้วก็ธนาคารช่วยแค่นี้แต่จริงๆในเวลานั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าในสภาพเศรษฐกิจที่มันเจอขนาดนั้นเจอทั้งปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำนะครับปัญหาพลังงานเนี่ยสินค้าเกษตรราคาต่ำนะครับตกต่ำภัยแล้งเนี่ยเศรษฐกิจมันเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับที่จำเป็นจะต้องแก้ปัญหาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเรามองในย้อนกลับไปในยุคสมัยคุณเปรมเนี่ยผมเลยมีความเห็นส่วนตัวว่าเราคงต้องมองตัวแสดงเชิงสถาบันที่อยู่แวดล้อมคุณเปรมเนี่ยในมิติต่างๆเพื่อตั้งขึ้นมาเพื่อในการแก้ปัญหาหรืออย่างตัวอย่างผมทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกปร.เนี่ยกปร.ตั้งขึ้นมาคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับการตั้งขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยก็คือตั้งใจที่จะใช้นโยบายด้านการพัฒนาไปช่วยแก้ปัญหาด้านความมั่นคงจากคำสั่ง 66/2523 นะครับเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยพอหลังจากที่ปัญหาคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยคลี่คลายลงนะครับคลี่คลายลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็แม้ว่ากปร.จะอยู่
แต่บทบาทของท่านจาสุเมศนะครับบทบาทของพระเจ้าอยู่หัวก็เปลี่ยนไปทำโครงการเปลี่ยนไปทำงานแบบ NGO ก็คือด้วยการตั้งมูลที่ใช้พัฒนาในปี2531นะฮะเพราะงั้นเงื่อนไขอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งมันประกอบกันขึ้นมาเป็นการทำงานของพลเอกเปรมเนี่ยมันก็จะกลับมาตอบโจทย์เดิมซึ่งที่คุณอาสาถามผมบอกว่าผมอาจจะไม่ได้อธิบายหรือไม่ได้พูดในเชิงตัวแสดงแบบรายบุคคลมากนักแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเข้าไปอ่านในงานของผมก็จะเห็นการที่ผมพยายามรวมกลุ่มคนเหล่านี้ให้เห็นว่าเขามารวมกลุ่มในการเป็นตัวแสดงเชิงสถาบันอย่างไรผมอาจจะไม่ได้เล่าตรงๆว่าเขารู้จักกันยังไงเขามาได้ยังไงมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะว่าอันนั้นมันก็จะทำให้งานของผมมันหนามันมากนะครับมันมากจนเกินไปผมก็เลยหยิบมาแค่ว่าการที่เขามารวมกันเนี่ยก็คือรวมกันในการทำหน้าที่อะไรบางอย่างแล้วเมื่อสถานการณ์บางอย่างมันคลี่คลายลงไปแล้วการแก้ปัญหาต่างๆคลี่คลายลงไปแล้วเนี่ยสถาบันพวกนี้ก็เปลี่ยนรูปแปลงร่างไปนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับที่คุณอาสาบอกเลยก็คือว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการดึงเอารัฐราชการไทยแหละกลับขึ้นมาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณสิ่งที่คุณเปรมทำเลยเนี่ยแล้วผมเห็นได้ชัดจากการที่ผมศึกษางานเปรมก็คือการที่คุณเปรมใช้กลุ่มต่างๆเนี่ยบาลานซ์อำนาจซึ่งกันและกันทั้งผ่านพวกนั้นเองเช่นใช้ทหารจปร5จปร7คานอำนาจกันใช้กลุ่มนักธุรกิจสมาคมต่างๆคานอำนาจกันหรือแม้แต่ใช้เทคโนแครตในสายต่างๆคานอำนาจกันหรือนักการเมืองพรรคต่างๆคานอำนาจกันซึ่งผมว่าพวกนี้มันก็คือจะตอบโจทย์ได้ว่าไอ้การทำงานของคุณเปรมเนี่ยไม่ได้อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวนะครับอ่ะงั้นผมก็ขอตอบประมาณนี้ก่อนนะครับครับผมมีปัญหาคุณอาสาต่อเลยครับเสียงผมไม่ดีครับคุณอาสาต่อเลยคุณอาสามีอะไรจะเพิ่มไหมอ๋อคือที่คุณหมอพูดมาเนี่ยโอ้มันใช่เราเห็นภาพที่ชัดเจนในเชิงตัวแสดงโครงสร้างสถาบันอันนี้จริงครับแล้วก็เห็นด้วยซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยมันเลยทำให้ผมอยากจะเสนอว่ามันทำให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีคุณูปการเนี่ยในการศึกษาคนจะศึกษายุคเปรมก็จะเห็นประเด็นเหล่านี้ใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นการอธิบายกระบวนการเปลี่ยนร่างแปลงกายของรัฐราชการไทยที่แบบสุดท้ายแล้วคุณเปลี่ยนร่างตัวเองโดยการดึงคนนู้นคนนี้มาคุณไม่ได้คุณแบ่งสรรอำนาจอะไรเงี้ยเนี่ยผมคิดว่ามันเห็นภาพชัดเจนในเชิงโครงสร้างสถาบันอันนี้ใช่แล้วครับผมเติมคุณอาสาครับเอาได้คุณอาสาเชิญครับเอาเดี๋ยวคุณหมอก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะเผื่อยาวอ๋อได้ใช่คือผมมองงี้ครับว่าก็เพราะเบื้องต้นอ่ะพอทำให้รัฐราชการเนี่ยดึงคนนั้นคนนี้เข้ามาทำให้นักวิชาการจำนวนหนึ่งครับส่วนหนึ่งตอนแรกที่อธิบายบอกว่าโอ้ยพ้นจากยุคคุณเปรมมาแล้วเนี่ยก็เป็นยุคซึ่งไม่ใช่สภาพรัฐราชการอีกต่อไปแล้วล่ะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแสดงอื่นๆเขาได้เข้ามาทำงานได้เข้ามามีมากขึ้นเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ถ้าเข้าไปดูลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยในตัวการกำกับเชิงนโยบายทั้งหลายเนี่ยคุณเปรมใช้ระบบราชการทั้งนั้นนะครับในแง่ของการทำให้รัฐราชการมันเข้มแข็งขึ้นมันแข็งแรงขึ้นครับผมอ่ะเชิญคุณอาสาต่อครับคือผมจะเมื่อกี้คือผมจะพูดต่อประเด็นประมาณที่ว่าถ้าพูดในเชิงตัวแสดงโครงสร้างสถาบันเนี่ยอย่างที่คุณหมอพูดเนี่ยมันเห็นกระบวนการมันเห็นฟังก์ชันชัดเจนว่ามันถ่วงดุลมันบาลานซ์กันยังไงแล้วทำให้ระบบเนี่ยมันอยู่ได้ยาวยังไงต่อไปได้แต่ว่าประเด็นอันนึงเนี่ยคือผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ครับว่าโดยตัวพลเอกเปรมเนี่ยแต่ว่าคือของผมเนี่ยจะมองในเชิงพีเรียดในยุคก่อนที่พลเอกเปรมจะขึ้นมาเนี่ยพลเอกเปรมเนี่ยโดยตัวของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่ได้มีเขาค่อนข้างจะโนเนียมในทั้งในหมู่ทหารทั้งในหมู่อีลีทไทยอย่างเงี้ยกันนะครับแต่ว่าในจุดที่ทำให้เขาสามารถขึ้นมาได้ในช่วงประมาณปี2122-23เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นด้วยเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพพิเศษนี่แหละซึ่งมันทำให้พลเอกเปรมเนี่ยสามารถเป็นบารมีส่วนตัวจริงๆเลยอ่ะที่คนอื่นยังไม่มีนะครับประเด็นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของผมแต่พอพลเอกเปรมเนี่ยขึ้นมาอยู่ในอำนาจแล้วก็บริหารประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นในเชิงโครงสร้างสถาบันอย่างนั้นจริงๆละนะครับคือผมเนี่ยถึงกับผ
ผมรู้สึกว่าผมอยากตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยซ้ำว่าแล้วตั้งแต่การที่พลเอกเปรมขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ในปี21นะครับการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี23แล้วก็สถานการณ์ข้อมูลใหม่ที่เป็นการต่ออายุราชการปี23เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับด้วยเรื่องสัมพันธภาพพิเศษทั้งสิ้นและการที่ชนชั้นนำไทยเนี่ยกลุ่มต่างๆกลุ่มก้อนตัวแสดงต่างๆเนี่ยพวกเขารู้แล้วก็ยอมรับในเรื่องเหล่านี้มันก็สะท้อนให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ว่าพระราชอำนาจนำของสถาบันกษัตริย์ด้วยในช่วงเวลานั้นที่มันกำลังกลับมานะครับแล้วก็ฟังก์ชันจริงๆในสายตาของชนชั้นนำไทยนะครับแล้วก็จะฟังก์ชันที่สุดก็คือหลังมีสาฮาวายด้วยซ้ำนะครับหลังจากเนี้ยมันจะเป็นเข้าสู่ระบบที่มันเป็นอย่างที่คุณหมอพูดละครับอาจจะเป็นประเด็นอย่างนี้ผมอยากจะสุดผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าจากนายทหารต่างจังหวัดใช่ไหมครับแล้วเขาเข้ามาที่ตรงนี้แล้วทำไมเขาถึงได้รับการยอมรับอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเป็นการเชื่อมต่อระหว่างจุดอินวิทวีนอะไรเงี้ยครับผมมีข้อสังเกตนิดนึงครับเท่านั้นอะแต่ว่าเพียงแต่แค่ว่าผมไม่มีข้อมูลมากพอที่จะพูดได้นะครับแต่ผมมองในมุมที่ว่าคนถ้าระดับที่จะต้องขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคเนี่ยผมว่าไม่มีทางโน่นเองหรอกนะครับโดยเฉพาะเป็นแม่ทัพภาคที่2ด้วยเนี่ยนะครับเนื่องด้วยว่าอย่าลืมว่าแม่ทัพภาคที่2นี่สำคัญนะครับเพราะว่าต้องไปตั้งรับสมรภูมิสำคัญเลยคืออินโดจีนนะครับในขณะเวลานั้นเนี่ยนะครับมีสงครามนะครับเวียดนามบุกกัมพูชาถูกไหมครับเพราะงั้นการมีกองทหารทั้งเวียดนามนะครับมีทั้งสงครามบ้านร่มเกล้านะครับกับลาวเพราะงั้นผมมองว่าแม่ทัพภาคที่2เนี่ยไม่น่าจะโนเนไม่น่าจะธรรมดาเพียงแต่แค่ว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้อมูลมากพอว่าพลเอกเปรมมีความสัมพันธ์อะไรยังไงกับใครแต่ผมเชื่อว่าโดยความสามารถส่วนตัวของท่านน่ะโดยท่านคุมเหล่าทหารม้าเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยแล้วก็มีความสัมพันธ์กับพี่ๆน้องๆอีกหลายๆคนเนี่ยผมคิดว่าพลเอกเปรมก็เป็นคนมีฝีมือระดับหนึ่งในแง่ทางการทหารนะครับเพราะว่าการคนจะขึ้นมาเป็นแม่ทัพได้เนี่ยผมไม่คิดว่าจะโนเนมแล้วหยิบขึ้นมานะครับแต่จุดเด่นอย่างหนึ่งที่พลเอกเปรมเนี่ยคนอื่นแตะท่านไม่ได้เลยนะครับในสมัยที่ท่านรับราชการก็คือความไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยในแง่ของเรื่องของการคอร์รัปชันหรือว่ามีเรื่องถูกกล่าวหาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยเป็นจุดซึ่งคุณเกียงศักดิ์ก็เคยพูดว่านี่แหละเป็นจุดซึ่งถ้าพลเอกเปรมขึ้นมาแล้วนะปลอดภัยกว่าผมนะครับพลเอกถ้าคุณเปรมเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกแล้วคุณเอกเปรมเนี่ยปลอดภัยกว่าผมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะในแง่ความสัมพันธ์อื่นๆนะโดยเฉพาะถ้าจะบอกว่าความใกล้ชิดกับสถาบันมหากษัตริย์ผมคิดว่าคนที่เป็นนายทหารโดยส่วนใหญ่นะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในเชิงนั้นทั้งนั้นแหละนะครับอย่างผมเนี่ยเคยคุยกับพี่ๆผมหลายๆท่านซึ่งเป็นนายทหารเนี่ยเป็นหมอและเป็นนายทหารเนี่ยเวลาไปออกหน่วยนะครับในงานเวลาพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จพระดำเนินไปในถิ่นทุรกันดารเนี่ยนะครับท่านก็ทรงพระเมตตานะครับให้ความสนิทสนมใกล้ชิดกับนายทหารทั้งหลายหรือคนตามเสด็จแทบทุกคนนะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นนี้ผมคิดว่าเสมอหน้ากันทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะไปมองแค่ตรงว่าอาจจะมีอำนาจพิเศษมาสนับสนุนคุณเปรมหรือเปล่าผมคิดว่าอำนาจพิเศษตรงนี้เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ระมัดระวังนะครับในการใช้พระราชอำนาจตรงนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ท่านเคยรับสั่งไว้ว่าการจะใช้อำนาจนอกเหนือหรือเกินเลยไปจากรัฐธรรมนูญนั้นน่ะต้องใช้ในสถานการณ์ซึ่งบ้านเมืองเข้าสู่วิกฤตหรือความจำเป็นจริงๆนะครับโดยความเห็นผมเชื่ออยู่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนพลเอกเปรมในฐานะที่พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีและก็คงไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังหรือการใช้อำนาจในการที่จะไปยึดกลุ่มตัวจับกลุ่มตัวโอเคแต่ว่าวิธีการกระบวนการทั้งหลายในการที่ท่านจะหยุดการรัฐประหารหรือจะหยุดการก่อกบฏเนี่ยท่านก็อาจจะมีวิธีของท่านนะครับอย่างที่พลเอกอาทิตย์เล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระนางเจ้าโทรไปหานายทหารท่านหนึ่งซึ่งจับตัวพลเปรมอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพลเอกเปรมสามารถที่จะออกมาจากบ้านสีเสาได้นะครับแล้วก็ไปเข้าเฝ้าที่สวนจิตนะครับแล้วก็ถอยไปตั้งหลักที่โคราชและพระราชวงศ์ก็เสด็จไปโคราชด้วยนะครับแต่อันนั้นน่ะผมคิดว่าเป็นการแสดงจุดยืนของสถาบันมหากษัตริย์เพื่อให้เห็นว่าเลือกในสิ่งที่ถูกต้องก็คือรับรองและสนับสนุนรัฐบาลนะครับที่
ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมคิดว่าเป็นภาพลักษณ์นี้นะเพราะไม่อย่างเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ายังเติร์กเนี่ยมีอิทธิพลมากนะครับบ้านสีเสาที่พลเอกเปรมได้อยู่เนี่ยยังเติร์กก็เป็นคนจัดการนะครับเป็นคนจัดการหาให้พลเอกเปรมไปอยู่ที่บ้านสีเสานี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันก็มีความอาจจะใช้คำว่าไม่ค่อยไว้วางใจกลุ่มยังเติร์กมากนักนะครับในกลุ่มทั้งกลุ่มอีลีทแล้วก็สถาบันอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าสถาบันทางการเมืองสถาบันไหนก็แล้วแต่เนี่ยพอเมื่อยังเติร์กก่อการหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีลักษณะการปรามโดยหน้าที่โดยเชิงสถาบันนะครับแล้วท่านก็ผมคิดว่าให้การสนับสนุนโดยในเชิงในเชิงว่าพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ผมอาจจะเห็นไม่เหมือนกับคุณอาสานักนะครับแต่ว่าต้องเรียนโดยสุจริตว่าอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพียงพอที่จะอธิบายตรงในส่วนนี้ให้มันลึกไปกว่านี้ได้นะครับแต่ผมแค่ตั้งข้อสังเกตแค่นี้นะครับอีกข้อสังเกตหนึ่งที่ผมเคยคิดว่าทำไมพลเอกเปรมสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีความมีเวลาเรียกง่ายๆว่าอาจจะได้เห็นว่าทรงพระเมตตาพลเอกเปรมค่อนข้างมากผมคิดว่าจุดสำคัญพลเอกเปรมเป็นมิวสิชเชียนครับเป็นนักดนตรีนะครับท่านเล่นเปียโนท่านร้องเพลงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าท่านก็เป็นนักเปียโนท่านเคยรับสั่งว่าถ้าฉันไม่เป็นควีนนะฉันก็ไปเป็นนักเปียโนแล้วนะครับพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เองท่านเป็นนักดนตรีซึ่งเราทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะอันนี้ผมแค่คิดในมุมของผมนะครับว่านักดนตรีเจอกัน3คนน่ะคุณคิดว่าเขาจะคุยกันสนุกมั้ยนะครับแม้ว่าจะต่างฐานะกันก็ตามนะครับเพราะงั้นถ้าในแง่ความสัมพันธ์ส่วนตัวถ้าถอดตำแหน่งทุกอย่างออกไปเนี่ยแล้วมองเห็นเฉพาะความเป็นอาร์ติสต์ความเป็นนักดนตรี3คนแล้วสนทนาคุยกันผมว่าไม่น่าแปลกใจในการที่ทั้ง3ท่านจะมีความสัมพันธ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตซึ่งผมให้ข้อสังเกตเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่มาสนับสนุนตรงนี้นะครับเชิญครับก็อันนี้ผมเห็นด้วยครับในแง่ที่คุณอาสามีในแง่ที่คุณหมอพูดเรื่องความสัมพันธ์อะไรนี้แต่ว่าอย่างที่ผมเสนอไปเมื่อกี้ผมคิดว่ามันมีจุดที่คนที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยเขาจะต้องเอ๊ะทำไมพลเอกเปรมถึงเข้ามาในจุดนี้ในช่วงเวลาณจังหวะนี้อะไรเนี่ยได้แล้วก็ทำไมถึงเป็นที่ยอมรับอะไรเนี่ยเมื่อกี้คุณหมอพูดเรื่องยังเติร์กนี่ก็ใช่เพราะผมคิดว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งในช่วงประมาณต้นทศวรรษ2520เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงแล้วยังเติร์กเนี่ยเป็นปัจจัยข่มขู่คุกคามที่เอาเข้าจริงๆชนชั้นนำไทยทุกกลุ่มเลยรู้สึกแบบขู่เขาไปทั่วเลยอะไรอย่างละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากำหลาบยังเติร์กอยู่ได้เนี่ยมันเสถียรภาพมันมีอ่ะมันยะมันอยู่ได้ยาวๆนักการเมืองก็รู้สึกปลอดภัยอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆอย่างที่ภาษาพูดอ่ะผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าสนใจนะครับคนที่จะทำวิจัยต่อหรือคนที่จะทำทีซิสเนี่ยยุคคุณเกรียงศักดิ์เนี่ยรอยต่อระหว่างคุณธานินเนี่ยมาถึงคุณเปรมเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับยุคคุณเอกเกรียงศักดิ์เนี่ยว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่นะครับมันจะช่วยตอบไอ้สิ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เลยคุณอาสาว่า1ทำไมต้องเป็นพลเอกเปรมทำไมต้องเป็นพลเอกเปรมที่2คุณเกรียงศักดิ์แกมีปัญหาอะไรทำไมทุกคนถึงต้องเอาแกลงนะครั บ, อาจจะโดยข้ออาจจะโดยข้ออ้างของยังเติร์กว่าไม่แฮปปี้ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ผมว่าอาจจะมีมากไปกว่านั้นหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยเราตอบไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าในกองทัพในเวลานั้นเนี่ยเราก็แบ่งเขาก็แบ่งกันเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็ยังเติร์กกลุ่มที่2พวกนายทหารซึ่งเป็นขวาจัดเลยนะครับอย่างพลเรือเอกสงัดชลอยู่ใช่ครับอย่างเงี้ยขวาจัดเลยและขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มซึ่งเป็นแบบนายทหารซึ่งเป็นกลุ่มกลางๆไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถคุยกับใครก็ได้อย่างคุณเก่งศักดิ์เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นปีกขวาแบบสายปฏิรูปนะครับใช่ประมาณนั้นน่ะขวาแต่ว่าไม่แรงถึงรับอาจารย์ธนินไม่ได้ครับถึงพออย่าลืมว่าพอคุณเก่งศักดิ์ขึ้นมาสิ่งแรกที่คุณเก่งทำลงเปิดกลับไปเปิดความสัมพันธ์กับจีนนะครับผ่อนปลนให้นิสิตนักศึกษาที่โดนจำคุกนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยให้ไม่ต้องใส่โซ่ตรวนครับเวลาขึ้นศาลแล้วก็เชิญบรรดานิสิตนักศึกษาทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะซึ่งต้องคดีเนี่ยไปทานข้าวที่บ้าน
ะครับก็เป็นการเปิดภาพการประนีประนอมในทางทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าตรงจุดนั้นแหละอาจจะเป็นจุดซึ่งยังเติร์กอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยยูให้มากไปไหมยูทำมากไปหรือเปล่าในแง่ของทหารซึ่งไม่จำเป็นจะต้องแสดงบทบาทขนาดนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าบางทีมุมมองของยังเติร์กก็อาจจะมองในแง่ของการรักษาความมั่นคงเชิงอำนาจของตัวเองในทางการเมืองนะครับแต่อาจจะไม่ได้มองในมิติอื่นๆโดยเฉพาะมิติทางด้านเศรษฐกิจซึ่งตอนนั้นเราอยู่โดยลำพังไม่ได้นะครับสหรัฐอเมริกาถอนกำลังไปแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยงบประมาณต่างๆโดยเฉพาะงบประมาณทางการทหารงบประมาณอื่นๆนี่เขาจะมาช่วยเราเนี่ยไม่มีแล้วเราก็จำเป็นต้องหาผู้ช่วยอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ที่สุดก็คือจีนและที่สำคัญก็ประสบความสำเร็จเสร็จด้วยเพราะว่าการไปเปิดความสัมพันธ์กับจีนก็ทำให้จีนขายน้ำมันราคาถูกให้เราในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาผ่านวิกฤตการณ์ช่วงนั้นมาได้คนรุ่นผมคุณรุ่นพี่พัฒน์เนี่ยเคยเจอแน่นอนอ่ะไปเข้าแถวซื้อน้ำตาลนะครับจำกัดด้วยให้ซื้อได้ครึ่งกิโลนึงนะครับช่วง6โมงเย็นไปแล้วเนี่ยปิดโทรทัศน์น่ะจนถึง2ทุ่มไม่มีอะไรให้ดูนะครับก็ต้องหาอะไรทำกันไปเพราะงั้นมันเป็นวิกฤตซึ่งต้องถือว่าหนักหนามากในประเทศไทยนะครับเชิญเลยครับคุณยุพัฒน์มีประเด็นอื่นอีกไหมครับโอเคถ้าไม่มีผมอาจจะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าพัฒนาการของตัวแสดงบางตัวเนี่ยหรือตัวแสดงบางกลุ่มเนี่ยนะครับที่กลายมาเป็นตัวแสดงในปัจจุบันซึ่งมีความสำคัญนะผมคิดว่าก็เกิดมาจากในยุคสมัยพลเอกเปรมนะครับก็โดยเฉพาะอย่างเครือข่ายนักกฎหมายอย่างที่ผมได้พูดไว้นะครับอย่างท่านอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์อย่างเงี้ยท่านก็ยังกลับมาร่างรัฐธรรมนูญอยู่นะครับในแง่ของท่านดูกฤษฎีกามานะครับหรืออย่างท่านอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยนะครับท่านอาจารย์วิษณุเองก็มีบทบาทตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมนะครับท่านอาจารย์วิษณุมาจัดรายการชื่อสนทนาปัญหาบ้านเมืองนะครับกับเพื่อจะตอบเรื่องต่างๆมาโดยตลอดเพราะท่านอาจารย์วิษณุก็มีบทบาทนี้มาตลอดนะครับหรืออีกท่านนึงท่านอาจารย์พงทองจันทรังสุขอย่างเงี้ยนะครับท่านอาจารย์ก็มีบทบาทสำคัญเพราะว่าท่านเข้าไปเป็นเลขาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับตอนที่เป็นแม่กองในการซ่อมวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อจะฉลองพระนครสมโภชพระนครครบ200ปีนะครับเพราะท่านอาจารย์ทองก็เข้ามาอยู่จุดนี้แล้วก็มาทำในเรื่องของงานพระราชพิธีนะครับเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องเชิงประวัติศาสตร์คนอย่างผมเนี่ยรุ่นผมเนี่ยผมโตมาในสภาพที่ผมเห็นอาจารย์ทองในทีวีได้ยินเสียงอาจารย์ทองมาตลอดนะครับก็ต้องเรียนว่าการสนใจในประวัติศาสตร์โบราณราชประเพณีเรื่องราชสำนักอาจารย์ทองมีอิทธิพลกับคนรุ่นพวกผมเนี่ยมากนะครับอาจจะถือได้ว่ามากกว่าวรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินซะอีกนะครับเพราะว่าในสมัยที่พวกผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมก็งานพระราชพิธีทั้งหลายก็อาจารย์ทองภาคทั้งนั้นนะครับอย่าง200ปีเราก็ได้เห็นงานพระราชพิธีสำคัญงานเหเรือนะครับข้ามเนินทางชลมารคนะครับก็มีการอธิบายเรื่องตรงนี้งานพระบรมพระราชินีรัชกาลที่7สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับงานออกพระเมรุสมเด็จย่าพวกเนี้ยครับผมอยู่โคเดี๋ยวผมเป็นคนโคราชอยู่โคราชยังลบเราให้พ่อแม่พาผมมาดูงานพระเมรุเลยหลังจากเลิกงานพระเมรุแล้วนะครับเพราะว่ามีความสนใจขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าเนี่ยท่านอาจารย์นงทองเป็นไอดอลแล้วทุกวันเนี้ยท่านอาจารย์นงทองก็พัฒนาคุณลักษณะของตัวเองจากที่เคยเป็นแค่อาจารย์นักกฎหมายถูกไหมครับวันนี้ท่านกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานพระราชพิธีนะครับแล้วก็งานราชสำนักของประเทศไทยซึ่งอันนี้ก็เกิดมาในยุคพลเอกเปรมทั้งนั้นนะครับแล้วก็ท่านทั้งหลายเหล่านี้ทุกวันนี้ก็ยังมีบทบาทอยู่นะครับในการดึงเอาคนจากหลายเรียกง่ายๆว่าหน่วยงานเนี่ยนะครับเข้ามาผนวกกันแล้วก็สร้างขึ้นเป็นตัวแสดงเชิงสถาบันก็น่าจะมีครับคุณอาสามีอะไรเพิ่มไหมครับคุณอาสาพอดีเสียงผมไม่ดีครับอ๋อก็ผมไม่แน่ใจว่าเราได้งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตช่วยแล้วกันนะครับได้ช่วยผมหน่อยครับครับ
คุณหมอมีอะไรจะเพิ่มเติมประเด็นไหมครับอย่างเช่นว่าได้ครับเห็นว่าอย่างในหนังสือของคุณหมอเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องเชิงเปรียบเทียบด้วยเช่นว่าระหว่างยุคสมัยพลเอกเปรมกับยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับผมจริงๆแล้วไอ้ตรงที่ผมทำเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการให้เห็นนะครับพัฒนาการเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยนักวิชาการทั้งหลายก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามจะใช้โมเดลพลเอกเปรมอยากจะทำให้ประเทศไทยกลับกลายไปเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับก็เลยเปรียบเทียบให้ดูว่าจริงๆแล้วพอทำไปไม่ใช่ประชาธิปไตยครึ่งใบหรอกนะครับมันกลายเป็นระบอบเผด็จการครึ่งใบเสียมากกว่านะครับเพราะว่าการใช้อำนาจเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับพลเอกเปรมท่านมาหลักๆเนี่ยท่านมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องยอมรับว่าพลเอกเปรมเนี่ยปัญหาหลักคือปัญหาเศรษฐกิจนะครับส่วนปัญหาความมั่นคงเนี่ยเป็นชุดของเรื่องของคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งมันแก้อย่างหนึ่งแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องเข้ามาด้วยความที่มันเป็นปัญหาความมั่นคงภายในนะครับก็คือเรื่องความแตกแยกเกิดสงครามสีเสื้อขึ้นมานะครับเพราะงั้นพอพลเอกประยุทธ์ท่านเข้ามาเนี่ยเครื่องมือที่ท่านใช้ก็ต่างจากพลเอกเปรมพลเอกเปรมใช้เรื่องการพัฒนานำการทหารแทนการปราบปรามแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ใช้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ท่านใช้กฎหมายนะครับจะเห็นว่าท่านใช้ม.44ตลอดนะครับแล้วท่านก็จะพูดตลอดว่าต้องเคารพกฎหมายนะต้องทำตามกฎหมายนะต้องยอมรับอันนั้นนี่นั่นนะนะครับแม้กระทั่งล่าสุดท่านก็พูดในสภานะครับพูดกับส.ส.พรรคก้าวไกลบอกว่าระวังตัวไว้ด้วยนะครับระวังเรื่องกฎหมายเพราะงั้นจะเห็นว่าเครื่องมือหรือการใช้หรือการใช้เครื่องมือพวกนี้ผมคิดว่ามันแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นเพราะว่าสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาก็โดยเฉพาะสำนักข่าวประเทศญี่ปุ่นนะนิเคอีเขามีคนบอกว่าเนี่ยประเทศไทยกำลังจะกลับเข้าไปสู่ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบแต่ว่าสำหรับเราที่เป็นต้องถือว่าเราเป็นนักวิชาการในประเทศที่ศึกษาเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเราก็ต้องตอบเข้าไปบอกว่าที่คุณเข้าใจผิดนะ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ แล้วก็ความแตกต่างหลากหลายอื่นๆในเชิงนโยบายผมคิดว่าก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเด็กเปรมท่านก็ไม่ได้วางยุทธศาสตร์20ปีท่านไม่ได้เคยห้ามนิสิตนักศึกษาให้ออกมาประท้วงนะครับเด็กๆก็ออกมาประท้วงได้นะสมัยขึ้นค่ารถเมย์50สตางค์ท่านก็ออกมาบอกว่ากลับบ้านเถอะลูกเดี๋ยวจัดการให้คือผมนะครับเพราะงั้นมุมมองมันก็ต่างกันแล้ววิธีการแก้ปัญหาก็ต่างกันแล้วนะครับผมก็เลยอยากทำเชิงเปรียบเทียบเท่านั้นนะครับนำเสนอให้ผู้อ่านได้เห็นว่าเชิญครับผมอยากให้ผู้อ่านได้เห็นว่าถ้าสมมุติว่านำแนวคิดจากที่ผมทำ thesis ปริญญาเอกเนี่ยแล้วมันจะต่อยอดเนี่ยมันจะต่อยอดศึกษาได้ยังไงก็เนี่ยครับมันก็ออกมาเป็นอีกบทความนึงได้ที่ต่อติดท้ายเนี่ยนะครับในเชิงเปรียบเทียบกับยุคสมัยพลเอกประยุทธ์ครับเชิญครับคือในส่วนของช่วงท้ายของหนังสือของคุณหมอที่เป็นในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยแสดงว่าทำในเป็นส่วนขยายจากวิทยานิพนธ์ใช่ไหมครับคือเพราะรู้สึกว่าวิทยานิพนธ์จะเสร็จก่อนหน้านั้นไปแล้วใช่ครับผมใช่ครับถูกครับแล้วก็ในระหว่างที่วิทยานิพนธ์เสร็จแล้วเนี่ยผมก็คือแค่อยากคิดว่าเอ๊ะถ้าเราทำวิทยานิพนธ์แล้วเนี่ยโดยเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเนี่ยถ้าเราเอาเครื่องมือชุดนั้นน่ะมาอธิบายการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็เลยทดลองทำให้เห็นว่าเนี่ยผมทำแล้วได้เป็นแบบนี้ก็เลยเอามาใส่ในภาคผนวกเติมเข้าไปให้เป็นกำไรผู้อ่านไปว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมว่าคนชอบพูดนะครับว่าวิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์ก็ดีวิทยานิพนธ์ทางสังคมศาสตร์ก็ดีทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จบแค่ตัววิทยานิพนธ์แหละเอามาขยายต่อเอามาทำอะไรต่อไม่ได้นะครับผมก็เลยขออนุญาตว่าทำให้เห็นว่าเนี่ยเห็นไหมว่างานพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันเอามาใช้งานได้มันเอามาใช้ประโยชน์ได้มันเป็นโมเดลบายต่อได้เท่านั้นนะครับครับซึ่งผมก็ชอบนะครับในพาร์ทเปรียบเทียบเนี่ยผมไม่แย้งเลยโอเคชอบมากแล้วผมรู้สึกว่าคุณหมอเนี่ยมีมุมมองในเชิงไอ้ comparative approach ค่อนข้างโอเคสนุกอ่านสาสนุกผมเคยอ่านงานของคุณหมอในที่เป็นบทความเกี่ยวกับเปรียบเทียบสกุลประวัติศาสตร์อะไรสักอย่างเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีแล้วด้วยหมอก็ทำในเชิง approach เปรียบเทียบนี่ก็ดีนะครับสนุกดีครับผมอยากเสนอนิดนึงว่าในยุคถ้าเกิดในยุคของพลเอกเปรมเนี่ยนะเรามักจะใช้คำว่าชดช่วงชัชวาลใช่ไหมครับยุคนี้เราจะใช้คำว่าอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ายุคพลเอกเปรมชดช่วงชัชวาลเนี่ยมันก็ผมเหมือนจะเคยได้ยินใครสักคนเนี่ยพูดมาว่างั้นยุคนี้คงจะเรียกว่ามืดมนอนธการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามืดมนอนธการผมขอเสนอคำนี้ครับยุคเราเนี่ยยุคหนี้บานครับยุคหนี้บานตะเกียง
หนี้บานครับยุคหนี้เบ่งบานยุคเราเนี่ยไม่ใช่ชนชั้นชาวานอ่ะยุคเราเนี่ยยุคหนี้เบ่งบานครับถ้าคำว่าอย่างผมก็เห็นด้วยว่าถ้าคำว่าเป็นถ้าชั่วชั้นชาวานมันสว่างถ้ามืดมนอนธการนี่มันแบบมันดูมืดมิดไปหมดนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้อาจารย์วรเจตท่านยังพูดไว้แล้วว่ามืดมนอนธการแต่ว่ามันเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงตะเบงเซิงแซ่ของคนในสังคมอะไรต่างๆมากมายนะครับเนี่ยคือผมคงจะเป็นยุคของพลเอกประยุทธ์นะครับอีกอันนึงเนี่ยผมถ้าเกิดมองในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยผมรู้สึกว่าโหช่วงจังหวะของพลเอกเปรมเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะช่วงจังหวะนะช่วงจังหวะทางประวัติศาสตร์นะครับช่วงก้าวย่างจังหวะทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพคท.เนี่ยกำลังหมดแรงอ่ะหมดกำลังลงพคท.กำลังล่มสลายนะครับการหายไปของผมคิดว่าการหายไปของพคท.ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในชนบทเนี่ยมันหมายถึงว่าไอ้พวกฐานทรัพยากรที่เป็นรีซอร์สเบสทั้งหลายเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ได้จริงๆอ่ะบนความปลอดภัยของประเทศชาติบ้านเมืองตอนนั้นนะพร้อมๆกับตอนนั้นประเทศชาติก็กำลังเหมือนกับว่าเปิดประตูใหม่อ่ะเราสร้างท่าเรืออีสเทิร์นซีบอร์ดไอ้พวกเนี้ยเนาะมันก็แบบข้อตกลงพาซ่าแอคคอร์ดในทั้งหลายที่ว่าอยู่ญี่ปุ่นก็ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่เราค้นพบก๊าซธรรมชาติในพวกเนี้ยนะครับซึ่งมันต่างกับยุคเนี้ยมันช่วงจังหวะมันไม่ได้เอาเสียเลยสักอย่างนึงนะครับถ้าเทียบเรื่องช่วงจังหวะทางประวัติศาสตร์ก้าวย่างทางประวัติศาสตร์ผมว่าช่วงคุณเปรมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในโลกเนี่ยมันเอื้อด้วยไงครับใช่มั้ยครับคอมมิวนิสต์ก็กำลังดีคลายนะครับเกิดการลงทุนใหม่ๆเกิดการต้องสร้างการเปลี่ยนการชิฟต์ของมุมมองทางด้านเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมเพื่อการทดแทนการนำเข้ากลายเป็นอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกนะครับในขณะที่ทุกประเทศเร่งการผลิตหมดนะครับคิดนวัตกรรมหมดนะครับแล้วเราก็ดันมาโชคดีอีกเมื่อญี่ปุ่นเจอข้อตกลงพาซ่าแอคคอร์ดของอเมริกานะครับในปี2528ทำให้ญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทยการเกิด Eastern Seaboard ของอาจารย์สนอที่ไปวางแผนไว้ซึ่งครั้งแรกๆเนี่ย TDR นักวิชาการ TDRI เองอ่ะยังดูอาจารย์สนอเลยด้วยซ้ำว่าจะทำให้ประเทศเนี่ยถึงขั้นหายนะเลยนะครับ Eastern Seaboard เนี่ยแต่ท่านอาจารย์สนอเองท่านก็บอกท่านมั่นใจนะครับว่ามันจะไปได้แล้วมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยได้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะครับท่านอาจารย์สนออุณากูลและท่านจะสมหมายคุณตระกูลเนี่ยนะครับด้วยความที่ท่านสนมกับทางญี่ปุ่นนะครับท่านอาจารย์สมหมายเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยท่านจบญี่ปุ่นนะครับสมัยนั้นเขาก็ล้อเลียนกันนะครับว่าหมายสั่งนะครับเวลาท่านลีดภาษีทีก็จะมีรูปซามูไรคุณสมหมายถือดาบซามูไรออกมาไล่ฟันไล่ลีดภาษีพวกเรานะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่ท่านโดนโจมตีท่านว่ากันเอาไว้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลังจากที่คุณสมหมายเสียชีวิตนะครับในหนังสืองานศพเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบรรดานักหนังสือพิมพ์ก็ดีบรรดาใครก็ใครก็ดีที่เคยปรามาสเคยไล่ล่าคุณสมหมายสารพัดอย่างเนี่ยก็ต้องไปกราบขอเข้ามาท่านแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณสมหมายทำทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเจริญเติบโตมาอีกอย่างน้อย10ปีนะครับแล้วทำให้เรากลายเป็นเสือตัวที่5จากมาตรการทั้งหลายที่ท่านทำเพราะงั้นอันเนี้ยผมเลยคิดว่าในแง่ของเครื่องมือหรือในแง่ของการทำอะไรพวกเนี้ยถ้าเราอยู่ในถูกจังหวะแบบที่คุณอาสาว่าเนี่ยมันก็ทำให้อะไรต่ออะไรมันไปได้ง่ายแต่ว่าถ้ามันอยู่ผิดจังหวะหันซ้ายก็เจอปัญหาหันขวาก็เจอปัญหาหันซ้ายก็หันไปเจอเทรดวอลระหว่างจีนกับสหรัฐหันขวาก็ไปเจอโควิดอย่างเงี้ยผมว่ามันก็หน้ามืดเหมือนกันนะครับมันก็หน้ามืดเหมือนกันในแง่ของเราเป็นคนที่ศึกษางานทางการเมืองแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยลึกๆแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบระบอบการปกครองหรือรัฐบาลก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าทุกคนลึกๆก็ต้องพยายามเอาใจช่วยรัฐบาลฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้เพราะว่าถ้ารัฐบาลไม่รอดเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนทั้งหลายก็ไม่รอดนะครับส่วนหลังจากรอดมาแล้วเนี่ยจะจัดการยังไงกันต่อหลังจากนั้นไปอ่ะผมว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดกันต่อโดยเฉพาะภาคประชาสังคมว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยจะมีดิเรกชันยังไงในขณะที่ผมถือว่าโควิดเนี่ยคือ disruption ครั้งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงโลกนะในแง่ของ perception ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง security ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
Economics นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Healthcare ทุกอย่างเปลี่ยนหมดวิธีคิดเปลี่ยนใหม่หมดใครจะไปคิดว่าวันนี้คุณเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อจะต้องไปหาหมอเนี่ยหมอจะต้องใส่ชุดเหมือนนักอวเหมือนนักบินอวกาศมารักษาคุณหรือมาทำให้คุณสารพัดอย่างเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับ perception ของประชาชนจริงๆก็ทุกวันนี้ถามว่าทุกคนอยากได้อะไรทุกคนอยากได้ความปลอดภัยนะครับทุกคนอยากได้ความปลอดภัยทุกคนอยากให้พอที่จะทำเศรษฐกิจอะไรไปได้นะครับทำจะพอทำมาหากินไปได้แต่การที่มันจะฟื้นหรือกลับมาได้ดีเหมือนเดิมได้ไหมมันดูบริบทโลกแล้วผมว่ามันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับอืมครับคุณพิพัฒน์มีอะไรไหมครับโอเคเนื่องจากพอดีเสียงผมไม่ค่อยดีครับเสียงผมไม่ค่อยดีโอเคผมคิดว่าก็เราก็ไลฟ์กันมา1ชั่วโมงนะครับก็สมมาพาควรแก่เวลาครับนะครับสมมาควรแก่เวลาแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคุณอาสาผมจะเรียนคุณอาสาว่าผมรออ่านหนังสือคุณอาสาอยู่นะครับเพราะว่าก็คงจะได้มาช่วยเติมเต็มอะไรของผมพอสมควรนะครับส่วนบทความของคุณอาสาที่ส่วนบทความที่คุณอาสาบอกว่าได้มีโอกาสอ่านของผมเรื่องงานเปรียบเทียบประวัติศาสตร์นั่นน่ะตอนนี้ผมเอามาขยายนะครับเอามาขยายก็หวังว่าในอนาคตอาจจะได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือออกมาครับอันนั้นก็น่าจะสนุกนะครับก็ถือว่าวันนี้เราเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการกันแล้วผมอยากเห็นวงการนักวิชาการไทยเนี่ยมีการถกแถลงโต้เถียงกันแบบนี้มีการแชร์กันแบบนี้ซึ่งมันเป็นบรรยากาศผมถือว่าบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศที่ดีนะสนุกมากๆนะครับในแง่ของการไลฟ์สดแล้วก็คนฟังก็จะได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเนื่องด้วยว่าเสียงคุณพิพัฒน์ไม่ค่อยดีนะครับผมเลยจะขออนุญาตนะครับขอบคุณคุณอาสาคำพานะครับที่ให้เกียรตินะครับในการหยิบหนังสือเป็นมาธิปไตยของเรานะครับครับผมครับขอบคุณมากที่หยิบมาวิจารณ์นะครับมาเขียนเป็นบทความทางวิชาการนะครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้านะครับเราอาจจะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรกันมากไปกว่านี้นะครับแล้วก็น่าจะได้ทำไลฟ์กันแบบนี้อีกสัก 2-3 ครั้งนะครับคุณพิพัฒน์แล้วเราก็คงจะได้สนุกกันกว่านี้ถ้าเกิดสมมติสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านทางบ้านด้วยนะครับที่ให้ความสนใจพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ฝากหนังสือนะครับไปมาธิปไตยนะครับการเมืองไทยระบอบไฮบริดนะครับเล่มนี้นะครับไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณคุณอาสานะครับสวัสดีครับดีครับโอเคขอหนังยกหนังสือขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ปกอ่อนครับโอเคปกแข็งเหลืออีก5เล่มนะครับซื้อได้คุณพิพัฒน์เพิ่งแจ้งผมมาครับผมครับสวัสดีครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับ